ล่อนเข้าไปคือโทสะล่อนเข้าไปคือโมหะล่อนเข้าไปความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นของล่อนนั่นแหละความเศร้าโศกทุกข์อะไรพัฒนาการลงให้เป็นของร้อนโทมนัสความต่ำใจนอกใจก็เป็นของร้อนอุปยาชาติความกับแค้นอันตันใจก็เป็นของร้อนอธิตันติรามิพระเจ้าตรัสเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะเนี่ยไฟสามกองนี่เผาโลกคือหมู่สัตว์ให้เราร้อนทั้งวันคืนเมื่อวันจบสิ้นเขาตั้งแต่มนุษย์ขึ้นถึงพรหมโลกสวรรค์6ประเทศพรหมโลก16อรูปพรหม4ไฟ3กองที่ตามไปเผาเราร้อนอย่างนั้นไม่มีวันจบสิ้นจะไปยมโลกก็ตามไปเผาอีกนรกก็ตามไปเผาเราร้อนทั้งไฟ3กองที่เผาอยู่นรกเขาเนี่ยเปลวเพลิงกระถางไฟเขาหนำร้อนอันนั้นแหละจะไปเป็นเปรตก็เผาให้เราร้อนจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เผาให้เราร้อนบอกเลยน้ำตามเขาอย่างนั้นไปสามกองหนึ่งพระเจ้าตรัสวางเสียด้วยการบำเพ็ญศีลเป็นเครื่องแผดเผาไฟคือโลภะให้หมดดับไปเสียได้พระองค์เจ้าให้วางด้วยสมาธิความตั้งใจมั่นทำขั้นเหตุและผลดับเสียซึ่งโทสะนั้นเพราะเป็นของร้อนเพื่อองค์เจ้าให้วางในการบำเพ็ญปัญญาเป็นเครื่องปล่อยวางลื้อถอนเสียซึ่งโมหะความหลงไม่รู้เท่าต่อภพชาติสังขารอันนั้นเป็นของร้อนพระเจ้าประเทศโปรดชนินสามแผ่นสามพี่น้องอยู่แม่น้ำพญานาคีข้างพุทธกาลโน้นเทศอริตายไปสูตรนี่แหละเทศแสดงว่าเป็นของร้อนเป็นไฟเผาร้อนชนินสามพี่น้องก็บริวาร 1,000 คนบูชาใหญ่ยันเป็นฤาษีเลือกเป็นของร้อนแล้วปล่อยวางด้วยปัญญาสติลื้อถอนออกจากดวงจิตจิตนั่นก็พ้นจากของร้อนแล้วก็เป็นวาจาเพศขอบวชเป็นพระในศาสนาพระเจ้าแต่ก่อนเป็นฤาษีเมื่อลื้อถอนของร้อนจากใจด้วยปัญญาสตินั้นก็รู้แจ้งเห็นจริงว่าจิตพ้นแล้วจากของร้อนทินาสติได้เป็นทินาศกสวกของพระองค์เจ้าเต็มแบบแล้ววุฒิตังพรหมจริยังได้ทำพรหมจรรย์วิมุตติหลุดพ้นทุกสิ่งอย่างจิตตังปริยังจิตเรื่องคนทำเสร็จแล้วนั่นแหละก็หมดภพชาติท่านทั้งสามนี้ข้างศาสนาพระเจ้าพัทธมุตตะกะเลโน่นล่วงมาแล้ว91กับเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติคนประเทศเป็นน้องชายพระเจ้าพัทธมุตตะนั่นแหละมีเสนาอำนาจคนละ300กว่าที่นี่พระเจ้าพัทธมุตตะมาเล่นด้วยญาณว่าไอ้น้องชาย3คนนี่นั้นอินทรีย์ธรรมอ่อนบ่มีธรรมก็อ่อนไม่ควรแก่มรรคผลหรอกสร้างบ่มีบ่มีที่ต่อไว้จะเป็นเสบียงเป็นปัจจัยต่อไปข้างหน้าโน้นพระเจ้าจะมาอีกข้างหน้าไม่ขาดจากโลกถ้าไม่บ่มีที่สร้างบ่มีไว้นั่นเองขมะบ่มีนั่นไปพบหน้าชาติหน้าโน้นจะไม่ได้ประสบพบปะพระผู้ได้เจ้ามาบัดบังเกิดในโลกนั่นแหละพระสั่งให้สามพี่น้องสละเงินในพระคำคนละ100โกฏบาท10ล้านถึงเป็นโกฏหลายเท่าไรคนละ100โกฏบาทมามอบให้เจ้าเสมียนคังคือเจ้าพิพิสารสมัยนั้นเป็นนายเสมียนคังให้ทำโรงทานและแจกจ่ายของเรานี่ก็ปิอาหารถวายพระเจ้าไตรมาสสามเดือนให้พี่น้องทำสามออกมาบวชเนคขมะ
สร้างเนกขมะบ่มีเป็นใสไว้ก็เลยมาบวชในไตรมาส3เดือนเจริญอธิตายปราสูตรเป็นนิดพอออกพรรษาแล้วเจ้าหน้าอามาตย์คนละ300กว่าก็มาบวชด้วยแล้วศีก็ศีประคองสมบัตินั่นแหละย่าเจริญในที่ตายไปสูตรมา91กับกับหนึ่งในนับปีมนุษย์3ล้าน 5,320 20กับไกลเท่าไหร่นั่นแหละตั้งแต่สร้างบุญมาเจริญในที่ตายไปสูตรอย่างนั้นเป็นนิดอบายไม่ได้ไปไฟลกไม่ได้ไหมมีอย่างนั้นเมื่ออินทรีย์เต็มแล้วแก่แล้วก็มีเต็มแล้วขั้งพุทธกาลโน้นออกบวชเป็นฤาษีสีไฟเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสารนายเสมียงคังยุคนั้นไปสวรรค์ขั้งพุทธกาลมาเกิดเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพิมพิสารแต่บุญสุนทานเพราะสร้างนิสัยมาแล้วนั่นแหละตอนนั้นกษัตริย์ตรินสามพี่น้องก็เลยมาเป็นชีพามบูชายันในน้ำพญานาคีอยู่ได้นามากคนละ300กว่านั้นรวมเป็นพันได้สร้างสรรค์ทุกงานคงดีด้วยกันมาก็เลยได้มาเต็มแล้วชีแก่ไม่มีเต็มแล้วได้มาประสบพบปะพระพุทธเจ้าองค์มาเทศอาหารเก่าให้ฟังเพราะเจริญมาอย่างนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนลื้อถอนเสียท่านทั้งสาม 1,300 องค์ลื้อถอนด้วยปัญญาจิตสงบลงถึงขั้นคณิกะสมาธิเท่านั้นแหละก็ฟังเลยหูทิพตาทิพภายในเห็นว่าเป็นของร้อนจริงๆก็เลยลื้อถอนด้วยปัญญาอวิชชาตัณหาสังโยชน์จิตปัจจัยจิตถอนหมดเสียสิ้นของร้อนเช่นเลยรัดเสร็จแล้วก็เลยขอบวชเป็นพระเจ้าเทพภิกขุพระสมถาท่านก็เป็นภิกขุมาเถิดทำนี้ในเราเก่าแล้วเก่าแล้วดียังผู้ปฏิบัติตามให้ดับทุกโทษภัยน้อยใหญ่แก้ประจักษ์ซึ่งพระนิพพานแท้อันนั้นแหละนี่ความจริงอันนี้เป็นสาวกปฐมสาวกขั้งที่3พระเจ้าพิเทศโปรดอยู่เมื่อพระญาติอุรุกัสสปะกัญญากัสสปะนาทีกัสสปะนั่นแหละเรียกว่าอธิตายประจุอย่างสวดวันนี้นั่นแหละเราก็เอาไปพิจารณาดูตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นไฟมันเป็นเพราะอะไรเป็นไฟเพราะราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหานั่นแหละไฟใหญ่อยู่ในใจของเราถ้าเราตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมกำจัดเสียสิ่งของร้อนออกเสียได้เราก็สงบของร้อนมีแต่ของเย็นเกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละอย่างที่ไม่ได้ถึงที่สุดอวสานอย่างสำพี่น้องอาหารนั่นเราอินทรีย์อ่อนบารมีธรรมก็อ่อนก็ควรที่จะได้มรรคผลขั้นต่ำโดยไม่ผิดหวังนักหนึ่งในคณะที่ทำความเพียรอยู่พิจารณาเห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายทุกพวงนั้นจะได้ตัดวัฏฏทุกข์ขาดจากใจได้พระโสดาผล3สังโยชน์3ขาดจากใจขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยพิจารณาทุกข์ว่าเป็นของร้อนภพชาติสังขารเป็นของร้อนก็เลยปล่อยวางลื้อถอนสังโยชน์ขาดจากใจนั่นน่ะอีกการที่3เมื่อของร้อนใหญ่มาถึงทุกความตายมันร้อนใหญ่มันมีอะไรเป็นของดีแท้มีแต่ร้อนกับร้อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์โทษไปใหญ่จะตัดวัฏฏทุกข์ขาดจากใจได้พระโสดาผล3จำพวกสัตตุปรมาคุลังคุละเอกาปิสีตัดสังโยชน์3ขาดจากใจไฟ3ดวงนั้นถึงจะมีอยู่ก็อ่อนนะไม่เผาจิตใจของพระเจ้า3จำพวกนั้นให้ร้อนจนเสียว่าออกปากทำคมตัวได้นี่เป็นข้อสำคัญเท่านี้แหละถ้าบุญมาวาสนาส่งอินทรีย์แก่มาบ่มีเต็มมาก็ตัดสังโยชน์5
กามราคะพยาบาทกามราคะพยาบาทเป็นของร้อนพระอนาคามีผลตัดได้ยิงสายแต่พระสุราผลสามทั้งพวกตัดยังไม่ได้ได้แต่สักกะทิฐิความยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นตนตนเป็นกายวิกิจิสะความสงสัยในบุญบาปมีไม่มีศีลปัตตาประมาลูกๆคำคำวัดนอกศาสนานั่นแหละขาดจากใจพระสุดาสามจำพวกได้แต่มีปัญญาสติคมผูกไปสามความมีไว้ได้ไม่ให้มันหลงเขาเราร้อนนั่นแหละพระอรหันตผลท่านตัดสังโยชน์สิบปัจจัยสิบลื้อถอนจากใจนะรูปราคะอรูปราคะตัดหมดมานะเก้าก็ตัดพุทธันจักพุทธจักความผงซ่านลำคาญตัดหมดตัณหาสามลื้อถอนหมดอวิชชานั่นกองไปใหญ่พระอรหันต์เจ้าตัดนั่นหญิงชายผู้อินทรีย์แก่มาแล้วบางทีเต็มมาแล้วตัดได้เลยโดยไม่เหลือเศษด้วยปัญญาดาบเพชรสตินั้นนั่นแหละผู้จะตัดสังโยชน์สิบปัจจัยสิบสังโยชน์จะมาเข้มคล้องเข้มดองผูกมัดยึดรัดโลกสมุทรสัตว์ไว้ปัจจัยเป็นเข้มส่งนำโลกจิตของโลกสมุทรสัตว์เวียนวนเปลี่ยนชาติพบในโลกสามกามโลกรูปโลกไม่วันจบสิ้นได้นั่นแหละได้สลายทุกวิบากของภพชาติสังขารไม่มีวันจบสิ้นได้เปรียบเหมือนนั่งนอนกองเพลิงใหญ่เมื่อเรามาบำเพ็ญอินทรีย์ทำบารมีทำอย่างสภาพกันทำได้นี่บวชเป็นพระเนรเศษสี่อุบาสกบาลิกาแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำนี่แปลว่ามาบำเพ็ญเครื่องตัดวัฏทุกข์นั่นแหละขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงละเอียดสร้างดาบเพชรให้เกิดมีความไว้ถ้าตัดมาในศาสตร์นี้จะเป็นเสบียงเป็นปัจจัยต่อไปพระเจ้าจะมาข้างหน้าโน้นพระศรีเมตไตรปรามพระเจ้าเสนโกศลวัชริมานตลอดทั้งสร้างปาริไลองค์ที่สิบล้วนแต่องค์ที่อายุมั่นคนยืนพระศรีเมตไตรอายุยืน 80,000 ปีร่างกายสูง 88 ศอกพระรามก็ 90,000 ปีพระเจ้าเสนโกศล 90,000 ปีวัชริมาน 90,000 ปีตลอดทั้งองค์ที่สิบสร้างปาริไลสุมังคาจัดสัมพุทโธเมื่อได้ตัดตรู้แล้วอายุมันคนยืนแสนปีองค์นั้นมากกว่าทุกท่านที่นี่เราจงบำสร้างสมบารมีธรรมอินทรีย์ทำไว้ให้มันเต็มไว้ให้เป็นเสบียงเป็นพระใจนอนเนียงในจิตใจของเราในละในประมาทถ้าไม่ได้พบศาสนาพระเจ้าโพธินั้นจะได้เป็นเสบียงเป็นพระใจดำเราไปสู่สันติสุขความปลอดทุกข์สบายนั่นแหละมรอินทรีย์ธรรมศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาในอินทรีย์ธรรมกำลังห้าพละห้าเป็นเครื่องตัดวัฏทุกข์บารมีธรรมหมายถึงบุญกุศลน้อยใหญ่แล้วสะสมมาด้วยทานศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์อย่างวันนี้เพราะนี่เจ็บเล็กผสมน้อยทุกอย่างเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเครื่องตัดวัฏทุกข์สำนั้นวัฏทุกข์กว้างยาวลึกหาประมาณไม่ได้โลกสามในนั้นไม่มีขอบเขตที่นี่เมื่อเรามาบำเพ็ญสมบัติวัดทั้งหลายเหล่านี้ให้เกิดมีแล้วนั่นแหละเราก็มีหวังได้สมบัติจะเป็นเครื่องตัดวัฏทุกข์ไปถึงปรมัตถสุขได้โดยไม่ผิดหวังอันนี้ข้อสำคัญนอกนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคงตัดไว้แล้วตัดแล้วดีตัดนี้แล้วยังพูดประพฤติปฏิบัติตามเครื่องตัดวัฏทุกข์ก็มีหลายหนึ่งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสองสามศีลสมาธิปัญญาสี่มรรคแปดห้าโพชฌงค์เจ็ดห้าโพชฌงค์เจ็ดอันนี้เป็นสมบัติศาสนาพระเจ้าพระเจ้าโพนี่อันนี้เป็นเครื่องตัดวัฏทุกข์เป็นเครื่องย่างกิเลสให้เราร้อนตะวันเอิงเป็นเครื่องกันกองกิเลสเป็นเครื่องรังบาปเป็นของนิรันดร์ประเสริฐแท้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้หวังความพ้นทุกข์วิมุตติหลุดพ้นของภพชาติในวัฏทุกข์ก็ต้องจงบำเพ็ญในธรรมทั้งหลายเหล่านี้เอามาเจริญ
ให้มันเป็นไปให้ถูกต้องแล้วก็มีหวังที่จะตัดวัฏฏะทุกข์ได้ไม่ช้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้าอันนี้แหละทางดำเนินขั้นต้นต้นทางของขวัตก็คือเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานะเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่ให้เป็นมรรคสมบูรณ์เมื่อเราบำเพ็ญสมบูรณ์แล้วก็เลยกลายเป็นมรรคมรรคไปมาเป็นเที่ยงสงให้จิตเข้าสู่ความสงบได้นอกนั้นไม่เมื่อเรามาบำเพ็ญมรรคฐานทั้งสองนี่สมบูรณ์แล้วก็เรื่องของเราว่าศีลสมาธิปัญญาก็รวมเข้านี่มรรคแปดก็รวมเข้านี่โพชฌงค์เจ็ดก็รวมเข้านี่นั่นแหละรวมเข้านี่ในฐานทั้งสองนี่หมดอันนี้เป็นข้อสำคัญฉะนั้นอย่างที่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธคือผู้ตรัสรู้เองโดยชอบไม่มีครูอาจารย์สั่งสอนรู้ตัดรู้อะไรตัดจะรู้ทุกสมุทัยลดมรรครู้แก้งด้วยพระปัญญาของพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าก็เจริญสมถะวิปัสสนาต้นแรกนำจิตพระองค์เข้าสู่ภวังค์ขับพบอนันต์แฟนพระองค์เจ้าจึงอันนี้เป็นสมถะกรรมฐานขั้นผลวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นดูภพชาติสังขารท่องเที่ยวก็เกิดดับในภพน้อยภพใหญ่ได้นี่สิบอสงไขยกำไรแสนมากับตั้งแต่เกิดแก่เก็บตายภพน้อยภพใหญ่ทอดทิ้งสังขารร่างกายสมทับแผ่นดินไหววิปัสสนากรรมฐานพระองค์เจ้ามาพิจารณาตุติอุบัติโลกคือหมู่สัตว์ก็เหมือนกันหมดก็สิ้นสงสัยพระองค์เจ้าจึงมาพิจารณาปัญจสมุทธรรมอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารตลอดไปถึงตัณหาเป็นตัวเหตุอวิชชาเป็นตัวปัจจัยเป็นเครื่องหนุนส่งพระองค์เจ้าก็บายดาเพชรคือปัญญารับอีกแล้วด้วยมรรคด้วยสมบัติทั้งปวงธรรมะนั้นด้วยปัญญารับอีกแล้วด้วยธรรมทั้งปวงนั้นเจริญมาตรงนี้สิบสงไขยกำไรแสนมากับลื้อถอนตัณหาอวิชชาสังโยชน์สิบปัจจัยสิบทำลายหมดเช่นซับฟันให้แหลกกระจายกระจับกระจายแผดเผาเสียสังคมเพื่อนเป็นไปเผาอย่างยิ่งพระองค์เจ้าก็ได้ตัดทะลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณในคืนวันนั้นเมื่อได้ตัดทะลุแล้ววิมุตติธรรมเกิดขึ้นอาตวะขยายานเกิดขึ้นรู้แจ้งว่าอาตเวหินเชื่อมดองตกไปแล้วจากจิตใจพระองค์เจ้าก็กล่าวท่าทายเยาะเย้ยตัณหาอวิชชาเราตามท่านทั้งสองท่านแล้วพบนิสสัตว์นี่แต่ก่อนหมุนเปลี่ยนเวียนพบซากเราไปสู่พบน้อยพบใหญ่บกน้ำทุกทวนหน้าแต่ก็ตามมาเห็นเพราะอินทรีย์อ่อนบารมีธรรมอ่อนนั่นแหละมาสัตว์นี้พบนี้เต็มแล้วตามท่านดาบเพชรทันสมัยเกิดขึ้นได้ทำลายบัลลังก์แท่นแก้วของพวกท่านหมดจะสิ้นนั่นแหละอรุณโนเป็นวันใหม่เป็นหกเพลงอาสวะเกิดขึ้นแล้วสิ้นแล้วอาสวะที่ขาดจะขาดจะเจ็บพงเจ้าก็เห็นความทุกสิ่งอย่างอันนี้เป็นข้อสำคัญฉะนั้นก็เราเป็นลูกประสบปฏิภาผู้ดำเนินตามหลักของพุทธศาสนาหวังความพ้นทุกข์ต่อไปก็จงประพฤติวัดปฏิบัติให้มันถูกต้องตามแนวทางพงเจ้าว่าก่อนสมถะกรรมฐานนี้พัฒนากรรมฐานนี้วิธีการที่เจริญนั้นหลายวิธีการแต่ว่าหลักนี่ไม่ได้ทางนี้เป็นทางสองทางเป็นฐานฐานเดินเข้าสู่ความสงบดับทุกข์ข้างหน้าโน้นต้องเจริญให้ถูกต้องเสียก่อนสมถะกรรมฐานเดินจงกรมยืนภาวนาไหว้พระสวดบนนั่งสมาธิอดนอนก่อนอาหารนี่การเจริญมรรคสมัคกรรมฐานสมถกรรมฐานนวดฟันกายและจิตให้เข้าเป็นมรรคสมัคคีก่อน
เดินจงกรมก็ยกมือไหว้ครูจะฝึกจิตอารมณ์จิตสอนจิตทรมานจิตให้จิตเป็นไปในศาสนาในคำสอนพระเจ้าเพราะจิตนั้นเป็นจิตสัตวะหรือว่าจิตเปรตตวตะสงสารเปรตแปลว่ามีเชือกร้อยรัดอยู่ที่กระซังตัณหานั้นเปรตแปลว่าผู้ยังไม่หมดภพหมดชาติไม่มีเป้าหมายขอบเขตการดำเนินภพสามนั้นจะท้องเวียนลายเกิดแก่เก็บตายเป็นผู้หิวโหยอยู่ทุกกาลการสมัยไฟสามกองนั้นเอาให้เราร้อนอยู่ยืนเดินนั่งนอนก็บนมือเราเพลใจวัดทุกนั่นแหละไฟสามกองมันเขาเรียกเปรตวัตตะเจ้าวัตตะสงสารเดินทางไม่มีขอบเขตหรือว่าสัตวะมนุษย์ดวงจิตพเนจรไปอยู่ไม่มีวันจบสิ้นทีนี้เราเข้าสู่ทางกรมเศร้าเย็นพูดเรื่องเป็นพระนะสันเศร้าเสร็จแล้วเอาบาตรขึ้นสู่กุฏิก็ลงสู่ทางเดินกรมเดินจมกรมตั้งสัตว์10วัน10คืนไม่นอนเดินยืนนั่งมดบาตรครั้งแรกเดินสวดมนต์นั่นแหละต่อไปก็โมง30ต่อไปก็2ชั่วโมงต่อไปก็3ชั่วโมงโมง3โมง30ไม่ละละนี่ทำความเพียรเก่าหน้าเรื่องนักบวชแต่คฤหัสถ์จัดโยมก็สุขบริการนั้นคฤหัสถ์คฤหโวหลายอย่างหลายกิจการงานนั้นจะทำเหมือนพระไม่ได้ก็ทำเท่าที่ควรก็ทำได้ให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยทุกระยะไม่ขาดสาย15อย่างกลางอย่างลึกก็30อย่างเร็วก็10นาทีนั่นแหละเป็นนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปทำให้มันครบทุกอย่างสมบัติพระเจ้าทำวางไว้แล้วตัดแล้วดีตัดดีแล้วสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นต้องทำมันถูกทุกอย่างนะมันจะเป็นพระนักบวชในศาสนาจึงจะนำจิตเข้าสู่ความสงบได้ถ้าบวชมาแล้วไม่มีการเดินจงกรมเจริญสมาธิกรรมฐานไม่มีการเดินไม่มีการนอนก่อนอาหารนั่งสมาธิอันการบวชนั้นก็รู้แต่ตามตำรานัตถิสันติพลังทุกขังความทุกข์อื่นนั้นเสมอในจิตสงบไม่มีก็รู้ได้แต่ความเว้าแต่ความทุกข์นั้นเขาเราร้อนทั้งวันคืนนั่นแหละเพราะไม่เดินสมถกรรมฐานที่พัฒนากรรมฐานเลื่อยตามตำราแต่ไม่กระทำก็เลยเป็นโมฆะผมรู้นั่นไม่ยังของดีเกิดขึ้นได้นั่นแหละเราจะเริญถูกต้องคงที่ก้าวหน้าถึง5สมองยืนภาวนายืนภาวนา30นาทีคงที่ก้าวหน้า35ก้าวหน้า40 45ไปจนถึงสวดมนต์นั่นแหละการบำเพ็ญมรรคสมถกรรมฐานเรื่องพระเนมทำอย่างนั้นถึงเที่ยงวันก็หยุดเข้าที่นั่งนั่นแหละนั่งเจริญสมถกรรมฐานเข้าที่นั่งภาวนากำหนดปล่อยวางพรมอยากอุปทานอยากห่วงอะไรปล่อยวางหมดเสียสิ้นอย่าให้มีเพราะทำทั้งสองนั้นเป็นเครื่องกีดขวางไม่กีดเข้าสู่ความสงบได้นั่นแหละเจริญอย่างนั้นคงที่ก้าวหน้าเวทนาขันเกิดขึ้นมึนซาปวดร้อนทุกระยะก็ไม่กระดุกกระดิกไม่ลุกคำไม่เกาอยู่ด้วยความเพียรอยู่ด้วยความอดทนอยู่ด้วยความชนะตนนั่นแหละมันจะเป็นไปพอนั่งจนเหนื่อยล้ามองสองสมองไปชนะทำได้แล้วก็ลุกขึ้นเดินเดิน30นาทีเดินแล้วก็เดินเดินแล้วก็เดินเดินแล้วก็เดินอย่างนั้นนั่งเปลี่ยนที่บท3นั่นแหละทำอย่างนั้น10วัน10คืนล่วงไปถึงคืนที่8คืนที่9
จิตก็รวมใหญ่เมื่อจิตรวมใหญ่ลงถึงฐานอันแน่นแฟ้นกายนี่มีอยู่ก็ดับอะไรของไม่อยู่ดับหมดด้วยอำนาจสมถะธรรมด้วยการเจริญมรรคขั้นเหตุให้ถูกต้องมันจึงรวมได้ผู้รวมลงไปแล้วพูดขึ้นมาว่าวิริยะทุกขมัจเจติใครเป็นคนพูดใจเรียกว่าพระธรรมนั่นแหละเป็นคนพูดทำไมจึงพูดเพราะอานิสงส์ผลการสะสมการเจริญสมถกรรมฐานพระเนตรนั่นแหละพูดขึ้นได้ขันติตะโพตปฏิโนผู้มีความเพียรมีความอดทนผู้ชนะตนพร้อมทั้งสามธรรมนี้ประกอบเข้านั่นแหละเจริญสมถกรรมฐานคงที่กล่าวหน้าแล้วจะได้เป็นตะปะเข้มแข็งเขาเสียซึ่งกิเลสและเล่าร้อนและนำอภิชาและโทมนัสออกจากใจได้ใจก็สว่างสวยนี่แหละเป็นอย่างนั้นพูดขึ้นมาอีกว่านัตถิสันติพลังทุกขังความทุกข์อื่นสมณะจิตสงบไม่ไม่นี่เป็นข้อสำคัญจะได้เสวยสุขจากความสงบนั้นเฉพาะการเจริญมรรคไม่ลดละดูทว่า10วัน10คืนไม่นอนเป็นอย่างไรเข้าก็เป็นวันสัน 2-3 วันสันค่ำสันอย่างมาก5คำปั่นไว้3คำ4คำ5คำอย่างมากเท่านั้นแหละ2-3 วันสันค่ำการเจริญมรรคก็เพียงว่ากินน้อยนอนน้อยไม่มีแล้วนอนอาหารของกายคือนอนอาหารเข้าปัจจัยเนี่ยเป็นเครื่องส่งก็ไม่สำคัญเหมือนกับการนอนนั่นแหละผู้อดนอนผ่อนอาหารได้สมณธรรมเราได้นั่นแหละจะเป็นไปได้เป็นเครื่องแผดเผาที่เด็ดไปได้ทุกระยะโดยไม่ผิดหวังจะนำจิตเข้าสู่ความสงบได้เร็วนี่การเจริญสมถะกรรมฐานท่านเองเจริญมรรคเป็นเครื่องส่งให้มันเข้าเป็นมรรคสมาธิกันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พูดขึ้นมาอีกว่าพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายผู้เจริญมรรคให้ถูกต้องแล้วก็จะได้บรรลุวิมุตติกรรมอันยิ่งใหญ่โดยไม่ผิดหวังอันนี้ข้อสำคัญทางนี้เป็นทางพ้นทุกข์ถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่เจริญมรรคเพื่อสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีแล้วอยู่กินหลับนอนให้สุขสบายเอาแต่ตำรามาอ่านอันนั้นเป็นโมฆะสมณะสีพรามเหล่านั้นเปรียบเหมือนกันกับไม้ที่มียางซุ่มแซ่ระยะน้ำบุรุษต้องการจะได้ไฟกับไม้นั้นแต่ไม้นั้นมาทำรางเป็นเครื่องสีไฟบุรุษนุ่งก็สีไฟเข้าก็เป็นเหตุเน็ตใหญ่กล่าวร่างกายเป็นโมฆะไม่ยังไฟเกิดขึ้นได้เพราะจิตใจของสมณะสีพรามเหล่านั้นอุปสมบทิกาก็ดีนะไม่ได้เจริญเที่ยงแปดอย่างที่เหลือคือสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานไม่เจริญมันก็เปรียบเหมือนกันกับไม้ที่มียางซุ่มแช่น้ำนั่นแหละสมณะสีพรามเหล่าใดเป็นผู้เจริญสมถธรรมนิพพานธรรมบำเพ็ญมรรคสมบูรณ์ทุกเมื่อนั่นแหละก็มีหวังที่จะทำที่เหลือเหยียดแห้งของร้อนอ่อนกำลังไปทุกระยะมีหวังจะให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นได้พระโสดาสกิทาคานาคาหันได้โดยไม่ผิดหวังดังที่ไม่แห้งตั้งบนบกนะบุรุษอยากได้ไฟจากไม้นั้นมาทำอาหารกินก็ไม้นั้นมาทำรางของอ่อนเข้าข้างในแล้วกับสีกันเข้าไม่นานก็เกิดไฟขึ้นอันนี้สันใดสมาธิพรามทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มาเจริญธรรมจิตเหี้ยแห้งอ่อนโยนทุกวันคืนบำเพ็ญตปะเที่ยงแปดเผาสุระยะก็มีหวังที่จะเป็นไปได้นี่การเจริญมรรคสมถะวิปัสสนาธรรมทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็สิ้นสงสัยตอนนั้นจิตรวมลงถึงฐานกันแล้วความหิวโหยเหนื่อยล้าอดนอนผ่อนอาหารชิบวันชิบคืนนั้นเดินมันก็เซซ้ายเซขวาแต่จิตนั้นไม่หวั่นไหวมีความหมายมั่นปั้นใจว่า
จะลื้อถอนของร่อนเสมอนั่นแหละพอจิตสงบลงถึงฐานอุปาจารย์เหล่านั้นอุปาจารย์ธรรมนั้นได้ชื่อว่ามรรคใหญ่หรือว่าสมถกรรมฐานขั้นบนเป็นธรรมของละเอียดนี่ผู้จะเห็นสมถกรรมฐานขั้นบนนั้นก็ต้องเป็นผู้เจริญสมถกรรมฐานขั้นเหตุเสียก่อนเดินจมพมยืนไหวพระยืนสมาธินั่งสมาธิก็นอนก่อนอาหารให้มันมีเสียก่อนเป็นเครื่องยางกิเลสถางทางเข้าสู่ความสงบนั่นแหละจึงยังเป็นกำลังจิตเป็นเครื่องส่งอันนี้ลูกแก้มทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมในขณะนั้นนี่เป็นของสำคัญจากการผู้เจริญมรรคให้สมบูรณ์แล้ว10วัน10คืนแล้วได้รับผลเท่าที่ควรนั่นแหละก็เลยเห็นแจ้งลูกจริงโอ้เนาะธรรมะคำสอนพระเจ้านี่นั่นเป็นนิยมิกธรรมนำจิตเข้าสู่ความสงบให้รับผลโดยจริงแท้โดยมาต้องสงสัยนั่นก็สิ้นสงสัยจากนั้นจิตถอนขึ้นมาถึงขณะนั้นก็ไม่เดินอิสนาคนขั้วอีกเสียก่อนคนขั้วสัจธรรมทั้งสี่ซาดความเกิดสลาความแก่พยาธิความปวดไข้มอดความตายความเศร้าโศกทุกอะไรเป็นทุกข์ความมนัสความต่ำใจน้อยใจก็เป็นทุกข์อุปยาสากับแค่อันตันใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ตามใจหมายก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วก็เป็นทุกข์ไม่ชอบพอใจแต่ยังเป็นโลกียธรรมอยู่ก็เป็นทุกข์นั่นแหละอันนี้เมื่อมีความพัดภาคจากอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ทั้งเขาและเราเที่ยวเกิดจะตายพบน้อยพบใหญ่เดินลุกนาปั่วในทุกข์ทั้งหลายต่อจากนั้นก็พิจารณาลูกแจ้งในตนและคนอื่นเป็นอย่างเดียวกันจิตก็ถอนขึ้นมาอีกจิตถอนขึ้นมาเข้าพิจารณาอีกเกี่ยวว่าให้ความสะดวกและความปลองแห้วสลัดในการเจริญนั้นพอจิตถอนขึ้นมาแล้วก็มาเดินเจริญสมถกรรมฐานขั้นเหตุสวรรค์เดินจมกรมยืนภาวนานั่งสมาธิอดนอนก่อนมาอีก11วันที่ไปคืนนะไม่ลดนะต่อจากนั้นเมื่อถึง11วันที่ไปคืนแล้วก็มาเดินวิปัสสนาขั้นเหตุนี่เพราะเดินสมถกรรมฐานขั้นเหตุได้แล้วเดินหรือนั่งคงที่เก่านั่งตอนจะนั่นฝึกจิตได้แล้วมาเดินวิปัสสนากรรมฐานขั้นเหตุยกธรรมะมาสอนจิตจะธรรมะประเภทใดนะขันห้าขันสี่ขันสามอะไรก็มาพิจารณาหรือจะเอาขันสี่ปฏิรูปสาประเภทประเภทสาวะจิตเรามาอยู่ในประเทศสมควรนะประเทศสมควรคืออะไรคือประเทศเมืองไทยเป็นประเทศสมควรคือมีศาสนาพุทธเราจะได้เจริญเป็นเครื่องกลั่นกองกิเลสประเทศภายนอกประเทศภายในคือธาตุสี่ที่นำลมไปนั่นแหละเป็นสมบัติปัจจัยเครื่องอยู่ของเราภูเก็ตก็เป็นประเทศสมบูรณ์แล้วที่จะส่งผลให้เราได้เจริญสุนทรธรรมและขยำเสือซึ่งกิเลสถ้าไปในประเทศเทวดาพรมอินพรมนั่นก็ไม่จัดว่าประเทศสมควรนะเพราะไม่มีทุกข์สมุทัยโลดมรรคเหมือนประเทศมนุษย์นี่นั่นนั่นแหละจิตจงศึกษาประเทศอันนี้อันนี้จะตาไม่เที่ยงจิตจงศึกษาทุกขตาก็เป็นทุกข์ธาตุสี่กายนี่นั่นอันนั้นตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราหรอกอย่าพึ่งหลงว่ากายเป็นเราเราเป็นกายกายในเรามีในกายไม่ใช่จงพิจารณาให้เห็นรู้เท่าอตันเสมอเรื่องปฏิรูปประเทศวะประเทศสมควรนั้นอย่าพึ่งติดสุขอย่าพึ่งประมาทเจริญทุนธรรมอยู่เสมอนะสัพพุริสุปสังเสวะอันนี้จงพบหาสมคมนักปราชญ์ท่านผู้ดีเลิศประเสริฐที่แท้ท่านจะได้นำปั่นสอนในทางที่ดีแล้วก็ไปที่จะเป็นปราชญ์ไปด้วยปราชญ์ภายในคือใจของเราปราชญ์ภายนอกคือบุคคลผู้อื่นจงคบหาสมาคมและท่านจะได้นำคำสอนให้ประพฤติสุจริตธรรม
ทำกายสมาจาทางจิตและปองปัญญาลงสู่ใจรักเห็นแจ้งในเบญจขันธ์นะไม่เที่ยงเป็นทุกขตาแน่นอนไม่ใช่ของเขาของเราอย่างนี้นั่นแหละก็เราจงศึกษาปราฏิอัตตสัมมาปณิธิปาฏิคนที่สองท่านจะแนะนำคำสอนปณิธิจงตั้งตนทางที่สอบนะสอบกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เป็นพิธีกรรมสอบวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดยุยงส่งเสริมบุคคลผู้อื่นแตกเล่าสมาธิจากกันไม่พูดคำสำราญเพ้อเจ้อป่วยใช้ซึ่งประโยชน์นี่ปราชญ์คนนี้ท่านแนะนำคำสอนนะประพฤติชอบทางวาจาทางใจก็นอบนึกแต่ละทางที่ดีมีพุทโธธัมโมสังโฆที่ใจนั่นแหละอัตตสัมมาปฏิชอบทางกายทางวาจาทางใจท่านแนะนำคำสอนปราชญ์คนที่สี่บุพเพจักตาปุญญาตาจงตั้งตนทางที่ชอบสะสมบุญใส่ตนเป็นนิสบุพเพชาติบางก่อนสะสมมาแล้วบุญกุศลนั้นจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ชาติสูงสุดและปัจจุบันชาตินี้ที่ล่วงผ่านมาแล้วแต่วันรู้ยำสาสะสมมาน้อยมากอันนั้นแหละสะสมอยู่เป็นนิสบุญกุศลในนั้นรวมเข้ากันเลยว่าจักสี่เป็นล่อหมุนเราผู้เก็บผู้เจริญธรรมสี่นี้ให้สมบูรณ์แล้วนั่นแหละไปสู่สันติสุขความพ้นทุกข์จะเป็นผู้ทำเป็นธรรมต่อไปได้เปรียบเป็นล่อรถหมุนตัวรถไปสู่ความเจริญได้อันนี้สันใดนั่นแหละจงเจริญเจริญในวิปัสสนากรรมฐานสอนจิตจากนั้นก็เจริญในขันธ์5หัว1แขน2ขา2อันนั้นมาสอนจิตเจ้าจิตจงศึกษาอนิจจาขันธ์5ไม่เที่ยงเพราะมันแก่เจ็บตายทุกขตาก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามใจหมายอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราขันธ์5จิตจงศึกษาในการเดินนิพพานผลว่าในขันธ์5ขันธ์4อยู่เป็นนิจน้อมลงสู่ไตรลักษณ์ให้จิตมั่นเห็นจริงทุกสิ่งอย่างไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นตอนจะนั่นไปจิตก็จะรู้เห็นตามภาษาภาวะธรรมเกิดแล้วตั้งรับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์แก่ตาทั้งนั้นอันนี้การฝึกสอนจิตในด้านเจริญวิปัสสนากรรมฐานขั้นเอกวิปัสสธาตุแปลว่าให้แจ้งทำให้แจ้งทำให้มากเจริญให้มากให้มันแจ้งในขันธ์5ขันธ์4อันนี้ให้มันแจ้งทุกระยะเพราะเป็นสมบัติอันไม่ไว้ใจเป็นสมบัติน่ากลัวเป็นภัยใหญ่คือมันแก่มันเจ็บมันตายเป็นกองเพลิงใหญ่เผาจิตใจให้เราร้อนก็เสียกระสนดิ้นตายนั่นแหละจิตจงศึกษาเมื่อศึกษารู้เห็นเป็นตามสภาพแล้วเที่ยวเกิดเที่ยวตายพบน้อยพบใหญ่ก็ไม่ได้สมบัติปัจจัยขันธ์5ขันธ์4เป็นภาระหนักเป็นของหนักเป็นของหน้ารังเกียจและย่านกลัวฉะนั้นจิตจงศึกษาอย่าพึ่งสนุกสนานลืมตนอย่าพึ่งทำตนเป็นคนประมาทจงศึกษาธรรมะของจริงอย่างนี้นอกจากนั้นไปไม่เองเป็นของนิเรศประเสริฐแท้จิตจงศึกษาดูเห็นเป็นตามธรรมชาติของภพชาติสังขารนั่นแหละอย่ารู้เฉยๆละเลยวันเกินปีเดือนล่วงไปเสียเปล่าขาดผลรายได้นั่นแหละไม่ใช่ล่วงเลยไปตั้งแต่วันเกินปีเดือนดอกแม่เจ้าสังขารร่างกายขันธ์4ขันธ์5นี้นั้นก็ล่วงไปสู่ความแก่ล่วงไปสู่ความเจ็บล่วงไปสู่ความตายทุกวันคืนนั่นแหละไม่บังแม่เจ้าสราความแก่กับตอนอนุสิกิจสังขารไปสู่ความแก่เจ็บตายทุกวันคือไม่หลับเว้นนั่นแหละจิตเจ้าศึกษาอย่าอยู่เฉยๆแล้วจะได้ทำความสังเวชเกิดขึ้นที่ใจและได้ปัญญารู้เท่าต่อภพชาติสังขารนั่นแหละแล้วจะได้ไม่หวั่นไหวเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเจ้าจิตจะได้รีบเร่งเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเจริญมรรคฐานทั้งสองเป็นมรรคเป็นเที่ยงสมอบรมสอนจิตให้รู้เท่าต่อภพชาติขันธ์5ขันธ์4ภพชาติสังขารเป็นไปเป็นมาตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นคนสุดท้ายก็ไม่ได้ตามใจหมายคนสุดท้ายก็ทอดทิ้งไว้ทั้งนั้นไว้กับโลกเหมือนกันเมื่อเข้าเหยียดออกหรือเหมือนกับนอนฝันว่าอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็มาเห็นได้อะไรเพียงแค่นั้นแหละ
จ้าจิตจงศึกษาเมื่อจิตมันรู้เห็นในการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองนั้นฐานะเป็นที่ตั้งวิปัสสธาตุรู้แก้งฐานะตั้งในการเดินจงกรมยืนภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วนอนขออาหารวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสธาตุคนคั่วในขันห้าขันสี่จนสิ้นสงสัยไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราต้องดูเป็นเหตุรวมก็เป็นมรรคสมคีคงที่เก้าหน้า11วัน11คืนนั่นแหละ12วัน12คืน13วัน13คืนเป็นระยะอยู่อย่างนั้นอันนี้จากนั่นไปก็เจริญอยู่เป็นนิดทีนี้จิตมันก็สงบอยู่ทุกระยะเมื่อฝึกได้แล้วก่อนที่สงบนั้นไม่ได้นึกใส่ไฝ่ฝันอะไรหรอกมีหน้าที่จะทำความเพียรอยู่อย่างนั้นเลยละกลางวันกลางคืนนะมันก็จะสงบเองเมื่อสงบลงไปนั่นแหละจะได้ค้นคว้าพิจารณาภพชาติสังขารภายในด้วยวิปัสสนาภายในปัญญานั้นค้นคว้าลงสู่ไตรลักษณ์อนิจจตาไม่เที่ยงจะเป็นขันธ์4ขันธ์5ก็ไม่เที่ยงเพราะปรุงแต่งมาด้วยเหตุปัจจัยก็ย่อมเป็นไปตามปัจจัยนั่นแหละไม่มีภพชาติสังขารปัจจัยใดที่จะคงที่ตามใจหมายจิตมันสอบค้นคุดคนเองเพราะฝึกมาแล้วได้เห็นมาแล้วในขั้นเอกเป็นมรรคเป็นเจียมศพอันนี้เป็นของสำคัญหน้าประพฤติปฏิบัติเสียจริงผู้ใคร่ทำทั้งหลายนั่นแหละเพ่งพิจารณาอย่างนั้นไม่ซ่าก็แล้วจิตสอนจิตภายในทีนี้จิตจะเป็นไปเองนะทำเป็นเองธรรมะเป็นของเป็นเองนะไม่ใช่เราจะปรุงแต่งเราได้นึกคาดหมายมาได้แต่การนึกคาดหมายขั้นเนี่ยขั้นสมถะขั้นเอกวิปัสสนากรรมฐานขั้นเอกนึกคาดหมายได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตานึกคาดหมายก็แน่นอนอย่างนั้นนั่นแหละเมื่อเราบำเพ็ญมรรคขั้นเหตุวิปัสสนามรรคขั้นเหตุพอแล้วนั่นแหละเป็นเที่ยงตรงจิตเข้าสู่ความสงบเองนั่นแหละเพราะการฝึกเป็นเที่ยงศพนั่นแหละเราไม่ต้องนึกคาดหมายและทำเอาเองได้ทำเอาเองได้ก็เป็นแต่การกระทำให้ถูกต้องตามหลักศาสนาเท่านั้นตอนจากนั้นจิตก็วางพุทโธวางทุกสิ่งอย่างรวมลงสู่ภวังค์ภพในสมถกรรมฐานของท่านผลลงสู่สภาพนั้นเราทุกจิตคือเราสติปัญญาพิจารณาเท่าทุกระยะไม่ลดละทีนี้ลงถึงฐานนั้นแสนสุขแสนสบายที่สมถะวิปัสสนาเกิดขึ้นพร้อมทุกสิ่งอย่างเป็นขั้นผลทีนี้อเนตาไม่เที่ยงเกิดขึ้นขณะนั้นไม่เที่ยงเพราะมันสาบสูญภพชาติสังขารเคยมีอยู่ดับไม่มีอันนี้อนัตตามันก็สูญไปแล้วนั่นแหละปุญญสังขารคือบุญเกิดขึ้นนั่นแหละอปุญญสังขารคือสังขารอันหยาบดับไปแล้วนี่จะรู้เห็นในขณะนั้นทีนี้ผู้รู้พูดขึ้นมาขณะนั้นอันนี้ได้ชื่อว่าธรรมะของจริงเกิดขึ้นปุญญสังขารของละเอียดเกิดขึ้นคือสมถะความสงบเกิดขึ้นนั่นแหละบุญแต่แล้วก็เป็นของที่ไม่แน่นอนอันนี้อนัตตาอยู่ตรงนี้เพราะมันเปลี่ยนลงมาแล้วทุกขตาก็อยู่ตรงนี้เพราะมันศูนย์อนัตตาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอยู่ตรงนี้แหละของที่มีอยู่ดับหมดของไม่มีเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นเป็นโลกิยะภพโลกิยะสังขารโลกิยะธาตุนั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นนะธรรมะจะเกิดไปเป็นระยะเป็นเองนะไม่ได้นึกใส่ไฝ่ฝันมันก็เป็นอย่างนั้นพอดีมีนิมิตผ่านเข้ามาอย่างโน้นอย่างนี้มีหลายประเด็นวิ่งมานะนิมิตนั้นเป็นเสียโค้งใหญ่วิ่งอย่างมหันมานะจะหักคอกินเอ้าพอเห็นวิ่งมาอย่างนั้นก็กำหนดถามพระธรรมคือผู้รู้นี่เพื่ออะไรเขาก็บอกว่าอย่าพึ่งครัวนะอันนี้เป็นบุพเพสมบัติท่านที่เสวยมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็เป็นหรือเป็นพระท่านเกินกิจยาพิษโลภะโทสะโมหะสาบทางหัวใจก็แล้ว
ทำใจนั้นเป็นพรานสะดานอย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในกามทุกที่อย่างก็ทำลงไปนั้นเมื่อเพลินชาติเต็มพบแล้วก็อย่าพิษโลภะโทสะสาพาใจทำใจเป็นยักษ์โหมือไปเกิดเป็นสัตว์อาสรพิษเที่ยวยาวเน็ตยาวกินสัตว์ที่มีชีวิตเป็นอาหารกินสัตว์นี่นั่นแหละเป็นแสนแสนชาติเที่ยวเกิดจะตายนั้นเพราะกรรมต้องเหลือผูกมัดไว้นั่นแหละท่านอย่าสำคัญหมั่นหมายว่าเป็นสัตว์เป็นมนุษย์สัตว์ยาวมันใส่ดอกนี่แหละธรรมะของเป็นเองอันนี้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานขั้นผลยกอุเพศาสตร์มาสอนนั่นแหละน่าจะสิ้นสงสัยและจะได้ความสังเวชเขาจะทำท่าทางแก่เจ็บตายเห็นพอจะท่ากับแก่เจ็บตายล่องคลางว่าเป็นทุกข์ทนันทุกข์ว่าสัตว์ตายแล้วก็แก่เน่าสาบสูญไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราคิดเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วคิดก็คงธรรมะสังเวชโอ้หนออเนจานะสังเวชเจ้าเกิดเจ็บตายพบน้อยพบใหญ่เกิดแล้วตั้งรับไปเท่านั้นไม่มีสังขารละเอียดหยาบวันอินทรีย์สามเป็นอย่างเดียวกันหมดแล้วใจนั้นจะเพ่งสาบสูญเปลี่ยนเน่าได้ความสังเวชสลดใจแต่ไม่หึงหวงของอะไรได้ปัญญาครูหลบรอบหลบรูปต่อภพชาติสังขารเป็นนั่นแล้วก็ไม่หวั่นไหวจิตนั้นล่าเริงบันเทิงในขณะนั้นเพราะการฝึกล่าเริงบันเทิงหมายมั่นปันใจว่าเจ้าชนะกิเลสผ่านฐานเท่านั้นไม่เอาสิ่งใดเป็นของของตนต่อไปเพราะว่าในการท่องเที่ยวเกิดดับในพบน้อยพบใหญ่ก็ล้วนแล้วจะมาได้พบสัตว์สังขารตามใจบ้างไม่ตามใจหมายบ้างนั่นแหละสาบสูญไปแล้ววกจิตเข้ามาอยู่กับผู้รู้นั่นแหละพิจารณาพบสัตว์สังขารละเอียดคือความสงบสุขนี่แสงสว่างนั่นเป็นปุญญสังขารความสุขก็เป็นอสงของการเจริญสมณธรรมนั่นแหละพิจารณาอย่างนั้นก็ไม่ไว้ใจต่อภพชาติสังขารละเอียดไม่นานก็นิมิตบุพเพชาติผ่านมาอีกเป็นควายทุกใหญ่แล้วเขาหลำวิ่งมาอย่างนั้นเอาแล้วควายจะทนนะมาไม่ต้องมันไหวมาถึงใกล้ทำท่าตวัดทนนะแก่งวึดแก่เขาแม่ดำใหญ่นี่คืออะไรกำหนดถามกระทำท่านก็บอกกันว่านี่แหละบุพเพชาติที่ฟังก่อนโน้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นหลายชาติโอ้ยเปลี่ยนชาติพบทั้งป่าและบ้านนั่นแหละถ้าเกิดเป็นสัตว์บ้านก็ถูกเจ้าของบังคับลากคาดลากไถลากเปลี่ยนลากอะไรทุกอย่างจนคอโผล่นั่นแหละจนตายแล้วก็แกไปทอดทิ้งอีแรงที่เป็นอาหารนั่นแหละทุกพบทุกชาติเขาก็ทำท่าทางเป็นอย่างนั้นตายแล้วก็อีแรงนกตะลุมและหงส์ปลายืดแย่งสุนัขกินเป็นอาหารอย่างนั้นจนว่าเกิดความสังเวชสลดใจอนันยภุเพศาสตร์มาสอนหลายอย่างหลายประการนี่แหละมันเป็นเองนะเพราะการกระทำเพราะการประพฤติปฏิบัติได้ความสังเวชในปัญญาจากนั้นก็เหลือแต่ผู้รู้กับสติกับปัญญาพบชาติละเอียดนี่มิตรเป็นงัวทุกใหญ่เขาหลำวิ่งเข้ามาเมื่อตามจากคนนะมาตรงใกล้หยุดแกงเขาตะวัดน่ะเหมือนจะเอานี่ฝนไปเสียสิ้นนอกนั้นนกบุพเพเป็นควายป่าเป็นงัวป่าบ้างเป็นสัตว์บกสนามถูกหมาในกินเป็นอาหารถูกเสือโคร่งใหญ่กัดกินอาหารถูกได้พานยิงตายบาดเนี่ยไปกินเป็นอาหารนับพบนับสัตว์ไม่ได้แล้วก็สิ้นสงสัยเปลี่ยนมาอีกเป็นสุนัขโอ้ยหน้าเบี้ยไหนสุนัขบ้านสุนัขป่าก็เป็นนั่นแหละจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเป็นของเสวยสลดใจบุพเพชาติเป็นมาจากนั้นพอเห็นอย่างนั้นจิตก็อันนี้เรียกการวิปัสสนาเกิดขึ้นพิจารณาภพชาติสังขารเปลี่ยนแปลงมาอย่างนั้นพระธรรมนุภุเพศาสมาสอนหลายอย่างหลายประการบอกแหล่น้ำได้เสวยมาแล้วได้นับไม่ถ้วนประมวลไม่ครบจากนั้นก็จิตก็ยกวรกรรมฐานมาสอนอีกเป็นตายลงต่อหน้าโอ้ยแสนตายแสนหลายนั่นนอนผมหน้าทำหญิงและตายท
ั้งบกและน้ำทั้งหยาบละเอียดทั้งสั้นและยาวนอนเต็มโลกเต็มสงสารอันนี้พระธรรมยกภูเพสมบัติชาติตั้งก่อนมาสอนเราผู้หลงภพชาติสังขารเนี่ยจงศึกษาเป็นอย่างไรเราชอบไหมเป็นอย่างนี้ถ้าชอบก็จะได้อีกต่อไปถ้าไม่ชอบก็จงรีบเร่งเจริญสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขยำกิเลสเราร้อนทั้งวันคืนและจะเห็นของจริงเป็นไปอย่างนี้นั่นจะถอนประธานชาติภพสังขารไปได้นั่นอย่าในประมาทตอนฉะนั้นก็เข้มศึกษาอืดฟองแก่น้องอืดฟองแก่น้องมรณะอสุภะเกิดขึ้นสอนอีกเปลี่ยนเน่าแล้วก็สาบสูญไปเหลือแต่นั่งกระดูกเต็มโลกเต็มสงสารอยู่ไม่กองสั้นยาวนั่นแหละมรณะอสุภะปฏิภาคสุญญตาเกิดขึ้นเพิกหายโดยไม่มีอะไรอันนี้เป็นธรรมะของจริงถึงฐานนั่นแล้วมันเป็นเองเป็นระยะระยะการเจริญสมถธรรมนั้นไม่ผิดหวังก็เป็นไปอย่างนี้โดยไม่ได้คาดหมายนะเป็นเองธรรมะของเป็นเองจะเป็นเองได้ก็เพราะการเจริญมรรคสมถะกรรมฐานมรรคนิพพานกรรมฐานมรรคขั้นเอกนั่นแหละสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างแล้วไม่ลดละอมังก่อนคอยที่จะเป็นไปเป็นมรรคสมาธิแก่แล้วส่งจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็ยกภูเพชาติภพน้อยใหญ่มาสอนอีกแล้วเปิดความทั้งเวทสลดใจเป็นแต่ผู้รับพิจารณาทั้งฝึกสอนรับพิจารณารับฟังนั่นแหละเรื่องพระธรรมจะสอนเองนกสมะของจริงมาสอนเองเมื่อจิตเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราทั้งสิ้นนั่นแหละมกจิตก็สอนเจ็ดทางภพน้อยภพใหญ่ก็เป็นเรื่องของเรานะต่ำต่ำสูงสูงลุ่มดอนที่พระองค์เจ้าสอนไม่ได้ไม่ผิดหรอกนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้อย่าพึ่งอยากได้ไฟฝันอะไรอีกเถอะทุกยากลำบากเลิกหยุดพระของเรานี่ที่ผู้รู้ผู้กิจนั้นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งได้ยินแจ้งเช่นสงสัยทั้งภายในภายนอกโลกสามนั้นไม่มีของแน่นอนถาวรแล้วก็บายดาบเพชรจิตบายเองนะไม่ได้กำหนดให้บายดาบเพชรคือสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละดาบเพชรสติกับดาบกับปัญญาเป็นดาบเพชรจิตใบเองจิตทำลายเองนะมันทำลายไปตามหน้าที่เพราะการฝึกมาแล้วนั่นแหละเรียนวิชาเกิดขึ้นแล้วจบทำมันไปเองก็เลื่อถอนถางป่าเสนอเลยสังยศสิบปัจจัยสิบจะตัดได้สามหรือห้าหรือสิบก็แล้วแต่บุญมาวาสนาส่งการเจริญสมถะหรือพัฒนานั้นอันนี้เป็นทางที่เลื่อถอนกิเลสเชียงร้อยลัดและของร้อนออกจากจิตใจได้ฉะนั้นเมื่อถึงดวงจิตเขาทำลายได้แล้วนั่นแหละวิมุตติธรรมเกิดขึ้นนะนิจโตธรรมเกิดขึ้นนิจโตจิตนิจโตธรรมเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นที่จิตแล้วจิตนั้นผ่องแผ้วบริบูรณ์เรียบใสนะจิตของตาจิตเบากายของตาจิตกายเบาของมืดออกแล้วมีแต่แสงสว่างเกิดขึ้นทุกวันเพลินอันนี้ข้อสำคัญจะพูดดังขึ้นมาเองจิตตังดันตังสุขวหติจิตที่ฝึกได้แล้วนำสุขมาให้ตอนนั้นอันนี้จิตถึงแล้วแก้วทั้งสามประการเกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละการบริกรรมพุทโธธโมสังโฆเดินจงกรมก็ดีนั่งภาวนาปฏิบัติพระสวดมนต์ก็ดีเพราะใดเพราะนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายให้เราเจริญให้มาเป็นสัมพันธมิตรของจิตใจให้เป็นสมบัติของเราเมื่อจิตได้บรรลุแล้วนั่นแหละเกิดเป็นสมบัติของเราอันนี้นะได้ชื่อว่าจิตไม่ตายอบายไม่ได้ไปไฟลุกไปได้ไหมเพราะเจริญตึงขันอยู่แล้วแน่นอนเป็นผู้มีคติเดียวเป็นที่ไปล้วนๆสุขติเบี่ยงหน้าทุกขติไม่มีอันนี้เป็นข้อสำคัญฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนัยโกไว้ที่จิตใจนะได้เป็นโมฆะเป็นพระเนนเถนชีก็ดีเป็นอุปสมบทกาก็ดีย่ายเป็นโมฆะธรรมะคำสอนพระเจ้าทุกวัดบาทเป็นเครื่องกันกองกิเลสเป็นอาวุธอันทันสมัยเป็นอาวุธอันคมกล้าสำหรับที่จะให้เราน้อมเอามาเป็นอาวุธเป็นเครื่องกันกองกิเลสให้ไปได้อันนี้เป็นข้อสำคัญฉะนั้นจงรีบเร่งเจริญให้เกิดมีไว้นี่ข้อสำคัญมันกำหนดสี่ขั้นที่ห้ากำเนิดแปลว่าที่เกิดของมูสัตว์รออยู่ข้างหน้านั้น
คติแปลว่าที่ไปอีกนะหนึ่งอัญชะกำเนิดดวงจิตนี่แหละไปบังเกิดในฟองไข่นกเป็ดไก่ทุกแง่จิ้งโจ้กที่ออกมาเป็นไข่นั่นแหละอัญชะกำเนิดที่นี่ถ้าได้กำเนิดแล้วนั่นเป็นอย่างไรลึกหนักกว้างหนักประมาณไม่ได้เพราะดวงจิตนั้นไม่ได้เจริญธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นเอาตั้งแต่ธรรมะของคนพรานพญามารโลกคนหลงเข้ามาสาดจิตใจเป็นนิดห่วงถึงห่วงอะไรในกิเลสสักกรรมทุกกรรมนั้นได้ไม่พอกินไม่อิ่มนั่นแหละเมื่อสิ้นลมแล้วสังขารธาตุสี่ที่นำลมไปแล้วดวงจิตนั้นถูกกิเลสและกรรมนั้นบังคับไปได้กำเนิดใหม่อีกอนัตตกำเนิดทีนี้ถ้าดวงจิตได้ฝึกฝนลมเรืองดีแล้วอย่างนี้ถึงจะไปได้กำเนิดนั่นก็ไม่แปรไปตามกำเนิดนั่นข้างพุทธการมีสองพี่น้องไปเกิดในอันชะกำเนิดนกกระเหรี่ยงนะออกมาก็เป็นมนุษย์ไม่ได้แปรไปตามสภาพแม่นั่นนี่แหละเพราะบุญการเจริญมรรคนั่นแสดงฤทธิ์ว่าเป็นของดีพิเศษให้มนุษย์หน้าพุทธผมออกเป็นตัวอย่างใหญ่อายุ20ปีออกบวชได้ตัดกระลูกนะเป็นอาเสขาบุคคลอาหารคนทุกด้านนั่นแหละข้อสำคัญนี่เป็นของมิเลิศประเสริฐแท้คนหนึ่งไปเกิดอันสากำเนิดเกิดในรังมดแดงส้มแม่ก็เรื่องใหญ่มนุษย์ไปแย่มดแดงนะไปได้โอ้ออกมาเนี่ยใหญ่ขึ้นมาก็ออกบวชได้สำเร็จมรรคผลธรรมเสด็จได้เหมือนกันนี่แหละบุญกรรมแสดงฤทธิ์ไม่ควรที่ประมาทคนที่สะสมไว้คนหนึ่งไปเกิดในโคกง่าเข้าต้นม่วงนั่นแหละเสียงร้องเสียงพูดจากมนุษย์ไปหาไปเห็นเอาไปเลี้ยงไว้ใหญ่คนหนึ่งไปเกิดในหลอกบัวอาณาจักรกำเนิดนี่แหละบุญกรรมมีแล้วพระเจ้าแนะนำปั่มสอนสะสมแต่งบุญเสร็จตนไว้จะพาไปเกิดกำเนิดในประกรรมทีไม่แปรไปไม่ตามกำเนิดนั่นหรอกคงที่เสมอก้าวหน้าคนทุกได้อันนี้เป็นข้อสำคัญฉะนั้นจงอบรมจิตใจให้ดีถึงจะไปกำเนิดในก็ไม่แปรผันไม่เสียหวังคงที่ก้าวหน้าอย่างนั้นถ้าดวงจิตไม่ได้อบรมนั้นพุทโธธโมสังโฆสมถะวิปัสสนาไม่เจริญทานทิฏฐานาไม่แม่นั่นแหละอยู่เมินเสยประมาทเป็นภพชาติตั้งแต่สังขารมนุษย์แต่จิตใจนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรมาจากเมื่อสังขารหมดเหตุปัจจัยแล้วเจ้าจิตนั้นจะต้องผูกกิเลสกับกรรมนั้นบังคับไปสู่อันธนะกำเนิดหรือกำเนิดใดและไม่ได้ตามใจหมายทั้งสองสราปุสะกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นสร้างม้าวัวควายหมูหมาเกิดมาไม่ได้ตามใจหมายนั้นอันนี้เช่นไม่ได้ตามใจหมายสองพี่น้องไปเกิดในท้องสุนัขออกมาเป็นมนุษย์ทั้งคู่เรื่องใหญ่มาได้อันนี้พระบุญกรรมดีถึงจะไปกำเนิดนั่นก็ไม่แปรผันไปด้วยนี่แหละข้อสำคัญมั่นหมาย3สังเสทะกำเนิดไปเกิดชื่อคนเลนตมนะสกปรกนอนยุงเลียดเมนหมัดนั่นแหละไปเกิดอย่างนั้นเป็นอย่างไรมดหลังเท่านั้นสังเสทะกำเนิดข้างศาสนาพระเจ้าพระเจ้าโพนนมีกษัตริย์องค์หนึ่งครองราชสมบัติพระราศีทรงพระนามว่าพระเจ้าเอกราชมีเงินถึงแสนโอดอาคาเมสีทรงพระนามว่านางบุปาลีนางบุปาลีได้สวยงามเหมือนประจันบังเพลงนะเพราะบุญกรรมสะสมมาจากชาติบางก่อนโน้นแต่แล้วเป็นผู้มั่นใจในกิเลสกรรมตุกรรมไม่ลดละประมาทลืมตนลืมรถของกลางแล้วก็ลืมตนวัตถุกรรมนั่นพอแล้วพระราชาท่านมีกล่าวร้องสักส่วนทุกวันคืนก็ไม่ยอมละนั่นแหละไม่ยอมเอาปราดเป็นที่พึ่งนั่นแหละนอกใจพระราชสามีเทนาอามาตน้อยใหญ่พอใจทางนั้นรับตาพระราชสามีเอาทางนั้นไม่มีเรื่องเมื่อขาดใจแล้วกรรมทักษิณเลยจะเกิดเป็นนางหนอนยมูลโคนะยมูลโคกินอาหารกินหนอนเป็นอาหารทำคุ้งหนอนตัวผู้ตัวเมียอยู่ที่นั่นทั้งหลายเป็นเพี้ยนนั่นแหละที่นี่ก็หมดดีท่านลึกหนักกว้างหนักพบชาติหาประมาณไม่ได้นี่ข้อสำคัญสมัยนั้นพระเจ้าของเราเป็นดาบทฤษีสมเด็จญาณโลกีห้องเหินเดินฟ้ามาจากฝ่ายนิพพานมาลงสู่สนามพิญญาณพระเจ้าเอกราชเสนามาเห็นท่านฤษีมาจากไหนเนาะ
ออกมาจากป่าหิมพานต์มาสู่สถานที่นี้เพื่ออยู่เจริญสุนทรธรรมสบายเทนามาเขาถามว่าท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายสามารถดวงจิตบุคคลผู้ไปสู่โลกหน้าบ้างไหมรูปเป็นบางอย่างเจ้าเนี่ยนางบุพเพเรอคัมเมศีเจ้าเอกราชตายแล้วไปไหนน้อสงสัยไปอยู่พบใดท่านพิณาเลยยานเห็นแจ้งโอเพราะโทษล่วงเกินพระราชสามีนะเสพกามนอกใจพระราชสามีบริโภควัตถุกามไม่เบียดหน่ายไม่ยอมละนั่นแหละตายแล้วที่กับกรรมพาไปเกิดเป็นนางหนอนอยู่มูลโคท่านเอามาได้ไม่ไปเอาฤทธิ์ยานเอามาเลยตัวบ๊อกใหญ่นั่นแหละตูดก็ใหญ่ลึกหนอนตะคู่เข้าไปจอกอยู่นู่นเต็มเป็นร้อยๆตัวอยู่ในรูของรับโอ้ยฉะนั้นมันไว้มีแรงเป็นว่านั่นแหละเอามาให้เห็นแล้วเสมานะก็ถามดูเถอะว่าดูก่อนแม่นอนแต่ท่านฟังก่อนนู่นท่านเป็นไรนอนก็นึกนั่นยกศีรษะผมดูก่อนท่านเป็นมนุษย์ชาติสูงสุดข้าพเจ้าเสียบังแล้วแต่ชาติก่อนโน้นข้าพเจ้าทรงพระนามว่านางมุขภรีเป็นอัครมเหสีพระเจ้าเอกราชข้าพเจ้าบริโภคกามรับหลังพระราชทาน